ขอบคุณครับอาจารย์ครับก็ I'm sorry for all my friends I have to speak in Thai but I think you can enjoy my picture ก็เป็นงานไปประชุมที่ออสเตรเลียมานะครับออสเตรเลียเป็นงานเอเชีย Chaos Asia Pacific เป็นเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับก็เอาบรรยากาศมาฝากแล้วก็มีอะไรใหม่ๆนิดๆหน่อยๆติดมาเฉยๆนะครับอันนี้เราก็เดินทางก็คณะก็ประมาณนี้นะครับก็มีอาจารย์จำนวนเกียรติแล้วก็พระผู้ทั้งหลายแหล่นะฮะก็คงคุ้นหน้าคุ้นตากันที่ผมแนะนำไปเรื่อยๆนะครับเราก็ไปบริสเบนแอร์พอร์ตก็เกือบจะตกเครื่องบินนะครับเพราะว่าผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยวิ่งกันขึ้นเครื่องกันคนสุดท้ายก็เป็นแถวนะครับก็มีลิโม่เซอร์วิสมารับก็ดูใช่ได้นะครับอันนี้ก็อันนี้คือทีมจากอาจารย์จำนวนเกียรติก็จะมีคุณหมอบันทิธานนะครับมีอาจารย์พิพัฒน์ไปก็ไปเจอกันที่โรงแรมแชงกรีลาที่พักนะครับก็ประชุมมาที่แคนส์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นะครับก็จริงๆห้องก็ประมาณห้องเราเนี่ยนะครับใหญ่กว่านี้นิดหน่อยไม่เท่าไหร่ก็คนฟังทั้งหมดก็สักประมาณ80คนเยอะกว่านิดนึงก็มาจากหลายประเทศอยู่ของประเทศไทยมี presentation 6 presentation นะครับก็จากต่างๆก็มีผมเองมีอาจารย์สารเดชมีอาจารย์พรทวิทย์อาจารย์ประพันธ์อาจารย์ธเนนิตแล้วก็อาจารย์ทกฤตนะครับทั้งหมด6 presentation ในงานนี้ ก็มาให้มีหัวข้อต่างๆนี้นะครับก็ผมเองพูดเรื่อง radiographic result แล้วก็ early clinical outcome ของตัว verify cast นะฮะก็วันนี้ก็ผมจะพูดเรื่องนี้ทีตอนจบในเรื่องเทคนิคจะเป็นวิดีโอแล้วก็เป็นตัว workshopนะครับ ของอาจารย์สารเดชพูดเรื่อง accuracy ของ conventional femoral sizing ก็สรุปภาษาไทยก็คืออาจารย์บอกว่าจริงๆ conventional วิธีการผ่าตัดแบบ conventional เนี่ยไซส์มันเพี้ยนได้ค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าใช้เป็น PSI เนี่ยจะดีกว่านะครับก็ของอาจารย์พรนะครับอาจารย์พรก็เรื่อง posterior condylar ossified นะครับมีผลกับ gap balancing อาจารย์บอกว่าถ้าเรา remove ออกตัว extension gap มันจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับให้คิดไว้ด้วยว่ามันมีผลตัว posterior ossified ตัวใหญ่ๆนะข้างหลังนะครับอาจารย์คำนวณไซส์ไม่เรียบร้อยแล้วครับนะครับของอาจารย์ธเนนิตก็อาจารย์ก็เป็น big fan ของ PSI อยู่แล้วนะครับก็แนะนำเราเรื่องการทำ PSI ว่ามันมีประโยชน์ยังไงจริงๆก็คืออาจารย์ก็สรุปว่ามันไวนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นมาพูดเรื่องนี้ครั้งหนึ่งในเรื่องของดีเบตแล้วกับระหว่างอาจารย์วิโรจน์ผมคิดว่าอาจารย์คงจะมีข้อมูลเต็มที่มาจัดหนักให้อาจารย์วิโรจน์นะครับแล้วก็อาจารย์ประพันธ์นะครับพูดเรื่อง combine antiversion ใน anterior กับ posterior approach เป็นเปเปอร์ที่ค่อนข้างคอมเพล็กซ์มากคือผมถึงตอนนี้ผ่านมา1เดือนผมยังค่อนข้างงงอยู่นิดนึงเลยนะครับเพราะตัวเลขมันเยอะมากหมดแต่ก็สรุปง่ายๆคือประมาณว่าจริงๆถ้าคุณทํา anterior diversion anterior approach เนี่ยตัว combine diversion มันจะ different จาก posterior approach นะครับแล้วก็สุดท้ายของอาจารย์ทกฤตเรื่องเกี่ยวกับ postoperative angle radiograph ในกรณีที่ทำ computer assist กับ conventional ก็บอกว่าถ้าเกิดทำเป็น computer assist เนี่ยตัว angle radiograph นี่ออกมาแล้วมันจะค่อนข้างเที่ยงตรงแม่นยำกว่า correct ได้ดีกว่าถ้าเทียบกับตัว conventional นะครับก็บรรยากาศในการประชุมก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะมีบิ๊กเนมเยอะไปหมดนะครับจริงๆก็พวกนี้เขาก็ใหญ่ๆกันอยู่ข้างนอกแต่พอดีเราไม่ค่อยได้เข้าไปแตะเขามากนะฮะทั้งมิสเตอร์วิลเบลกนี่เกรกคีนเจอร์ซีซิโกสกี้โหดๆกันทั้งนั้นนะครับอาจารย์สารเดชก็ขึ้นไปคนนี้ดร.พาร์คเป็นเฟลโลจากเกาหลีมาพูด3เรื่องนะครับคือของเกาหลีเวลาแกมาเนี่ยแกพูดคนหนึ่งหลายๆเรื่องพอเราส่งไปคนละเรื่องแกก็พูดคนละหลายเรื่องก็จะผมก็เป็นพัฒนาที่เราจะไปต่อข้างหน้านะอีกหน่อยเราก็ส่งคนน้อยพูดได้เยอะนะครับส่วนดร.ชุงก็เป็นคนจัดงานนะเป็นโปรเฟสเซอร์ปีเตอร์ชุงก็เป็นทำเรื่องแคสกับทิวเมอร์ที่เมลเบิร์นนะโปรเฟสเซอร์ลิมก็เป็นประธานใช่ไหมครับประธานของเคออสเอเชียปีนี้นะครับ ก็จะมีโปรเฟสเซอร์สุกาโน่ไปอันนี้จากญี่ปุ่นนะครับอาจารย์ดร.สุกาโน่ก็สนิทกันค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นบรรยากาศในงานนะครับโปรเฟสเซอร์ซ่งก็มีเดวิดชุงก็เดี๋ยวก็จะมาในงานพรุ่งนี้คงจะเจอกันก็นี่คนพรีเซนต์แล้วนะครับดร.ประพันธ์นะครับก็ขึ้นไปกระทบไหล่กับดร.ดอนะครับนะบิ๊กเนมนะครับก็เห็นว่าเกรงๆกันนิดหน่อยนะแล้วก็มีสาวๆร่วมงานนิดนึงนะครับมีสาวสวยมีอาจารย์
รูปแอบถ่ายเฉยๆนะครับไม่มีอะไรก็ presentation highlight เพิ่มๆมาก็จะมีดร.สกาโน่ก็มาพูดเรื่อง what's new in cast ก็จริงๆมันก็มีอะไรบ้างนิดหน่อยคือผมไม่ได้สรุปมามากนะครับก็มีของดร.สโตนี่มาบอกว่า how cast change our practice คือสรุปว่าดร.สโตนี่เองเนี่ยพอทำ cast แล้วติดใจมากก็คือแกเปลี่ยนไปเลยแกก็เป็น cast guy ตอนแรกเป็น conventional นะครับก็ดร.เบิร์กแมนบอกว่าเป็นเปเปอร์ว่ามันเป็น only there for special interest สรุปว่าไม่ใช่นะครับ for beginner ก็ได้ประโยชน์เหมือนกันคือกลุ่มนี้เขาโปรแคสต์กันมากทางออสเตรเลียเนี่ยนะครับอันนี้เป็น result จากตัว registry คือล่าสุดในที่สุดใน registry มันมาแล้วว่า result ของการทำแคสต์นีเนี่ยระหว่างแคสต์กับ non cast เนี่ยเพราะว่าแคสต์เนี่ยมัน fail recent revision เนี่ยถ้าเรา exclude infection ทุกอย่างออกไปเนี่ยจริงๆนั้นเนี่ยมันรีซอสมันดีกว่านะครับแคสเนี่ยรีซอสดีกว่าคอมเพนชั่นอลชัดเจนเนี่ยมีกราฟให้ดูสีเขียว the green one นะครับก็เป็นแคสนะครับส่วน the blue one เนี่ยมันจะเป็นตัว non navigate จะพบว่าตัว non navigate เนี่ยรีซอสมันรีวิชั่นมันสูงกว่าก็ในที่สุดก็มีมาแล้วนะประมาณ 7-8 ปีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างใหม่นอกจากนี้ก็มีเกี่ยวกับเรื่อง navigate in hepatoplasty นะครับก็ทั้งเรื่องของ functional approach ทั้งเรื่อง navigate rotate acetabulum คือก็มีการศึกษาในแง่มุมต่างๆกันของ hepatoplasty นะครับก็อันนี้จะเป็น paper เกี่ยวกับ compare ระหว่าง PSI กับ navigate กับ conventional ก็พบว่าโดยรวมแล้ว PSI ใน alignment ได้ค่อนข้างดีกว่าแล้วก็เร็วกว่านะฮะแต่ว่าโดยคนเดียวกันเนี่ยก็ทำอีก paper หนึ่งเนี่ยคุณ Samuel McDesey เนี่ยก็ออกมาปรากฏว่าพอออกมาจริงๆแล้วนะมันไม่ได้แม่นเท่าไหร่คือพอเปรียบเทียบแต่เขาใช้วิชแนร์นะอันนี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวคอนของฝั่ง PSI ก็คือว่าออกมาบอกว่าใช้วิชแนร์เนี่ยมันแม่นกว่านิดเดียวฮะมันก็ไม่ได้ significant มากซึ่งก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมวิชแนร์มันถึงได้แย่เพราะว่าไอ้อื่นๆนั้นมันดีหมดแต่วิชแนร์มันแย่นะครับก็คิดว่าเดี๋ยวอาจารย์วิโรจน์จะกลับมาพูดทีนะครับก็แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับโรบอทแอสซิสต์นะฮะก็มีเรื่องใหม่ๆโรบอทแอสซิสต์ของทางสิงคโปร์ทำมาก็ตั้งคำถามว่าโรบอทแอสซิสต์ออกมาแล้วเป็นยังไงก็สรุปว่าโคโรนาเพลนดีขึ้นจริงเพนรีลีฟบอกว่าดีขึ้นไม่ทราบเหตุผลว่าทำไมดีขึ้นแต่ว่าคลินิคอลเอาท์คัมเลงออฟสเตย์คอมพลิเคชันไม่แตกต่างนะครับคราวนี้แล้วก็ผ่านานขึ้นจริงเหมือนกันนะก็ดูกันต่อไปนะครับแล้วก็เราก็ได้เจอโปรเฟสเซอร์เบรียนคนนี้ก็เป็นโปรเฟสเซอร์ของแฮปติกโรบอทเป็นคนที่ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะก็มาพูดเรื่องเกี่ยวกับแฮปติกโรบอทให้เราฟังก็คงเป็นข้อมูลก็เดี๋ยวก็เกี่ยวกับเมโกะนี่แหละครับเพราะเมโกะก็เป็นแฮปติกโรบอทชนิดนึงนะครับคราวนี้ก็โอเคเวลาหมดแล้วนะครับก็นอกจากนี้ก็มีสปายในวิเกตนะครับคราวนี้มีอะไรบ้างใหม่ๆจากบริษัทก็จะมีเรื่องของเบรนแลบก็จะมีเวิร์กโฟลว์ตัวใหม่ผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันหรือเปล่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของทั้งการทำ total knee ก็เป็น knee 3.0 ของเก่าเป็น 2.5 แล้วก็จะมีตัว hip workflow ใหม่ hip 6.0 แล้วนะครับของไทยยังเป็น2อยู่เลยนะครับก็จะทำให้ผ่าตัดได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วนอกจากนี้ก็มีตัว eye block ตัวนี้ก็สนุกดีนะครับก็แล้วก็มีตัวของ Zimmer จะเป็นตัว navigation แบบใช้แล้วทิ้งนะครับก็น่าสนใจดีบรรยากาศภายในก็มีอาจารย์ของเราเข้าไปสนใจกันหลายคนนะครับก็สรุปแล้วงานนี้ก็เราก็ได้เห็นหลายๆอย่างนะครับคือพอมีเวลาว่างเราก็ไปชมวิวบ้างนิดหน่อยนะครับดูดีๆเห็นปลาวาฬมันจะโผล่ออกมานะครับปลาวาฬมาแล้วนะครับเราก็ได้ไปดำน้ำมานิดนึงนะครับก็เก็บตกมาฝากกันเฉยๆประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ